นะแล้วก็มารีวิวการตัดต่อคลิปนะครับผมใน PL 9นะฮะขั้นตอนแรกนะครับผมกด play นะฮะแสดงแล้วก็กดโอเคนะครับผมเนี่ยมาที่รีพอร์ตเอ้ย see all my คลิปนะครับผมตามนี้นะครับแต่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  see all my คลิปนะครับผมคลิกเข้าไปนะครับแต่แต่แล้วก็เราก็มาเลือกนะครับผมเช่นว่าเอาอันไหนดีเอาอันนี้ต่ออันนี้นะครับติดเลือก rearrange order นะครับติดแล้วก็ลงมาครับข้อไหนอื่นอีกก็โอเคก่อนนะครับเซตก็คือโอเคนะแล้วก็ลงมาข้างล่างนะครับเลือกอันไหนก็เลือกเอาเลยนะครับเช่นอันนี้มีเยอะแยะเลยอันไหนดีนะอันนี้ละกันอันนี้นะครับกดลงไปตรงกลางนะครับรีอัพเลนออเดอร์นะครับแล้วก็เอามันขึ้นมาและก็กดโอเคนะครับผมที่ร้านข้างนอกตลาดดีกับเราแล้วก็คิดก็เลือกต่อกันนะครับผมจริงๆก็ช่วยที่นี่ถ้าลูกค้าไม่ใช้เบอร์เดย์หรือว่าถ้าไม่ใช้เบอร์เดย์เราก็ลดอีก 10% ได้เรากดลดบ้างอันนี้กดลด 5,000 ถ้าอันนี้ไม่เห็นลดคือสามารถไปแลกซื้อได้ที่ตึกที่ส่งออกมาถึงตัวแอร์ใช่ก็คือกดลดถูกไหมไม่ได้ปรับป้ายตอนนี้ก็โอเคปรับป้ายใช่ไหมคะถ้าปรับป้ายเราใช้เบอร์เดย์ได้ด้วยครับผมแล้วก็มีอันนี้นะครับยังมามีมีอันนี้นะปึ๊บถ้ามีเหมือนกันไงขึ้นไปนี่แหละก็ต้องตีกันนะครับผมแล้วก็โอเคนะครับโอคือวอชเชอร์แล้วก็มาหรืออันนี้ออเดอร์นะครับปึ๊บโอเคขึ้นไปโดดขึ้นไปแล้วก็โอเคไปเบอร์ของคิงเลยนะครับคูปองของคิง600เหรียญมั้ยเนาะเหรียญมั้ยเนาะก็จะมีขึ้นมาหน่อยต้องซื้อถึง 50,000 นะถึงจะได้ 5,000 ถ้าโปรอันนี้ก็ได้วอเชอร์คืนมา 15,000 ได้เหมือนกันได้เล่นกันไปนะครับก็เหมือนสดเราไปอีกครั้งโอเคแล้วก็ไปซื้ออะไรก็ได้บัตรเครดิตก็มีทั่วไปให้ทุกครั้งมีบัตรเครดิตแคชแบ็กมีเท่าไหร่แล้วแต่โปรอะไรอย่างเงี้ยครับโปรนี้เริ่มเลยป่ะคะใช่อยู่แถมเลนอันนี้ก็เริ่มแล้วใช่มั้ยการเอาเหรียญเล่นนะครับจริงๆเคลื่อนไปปิดลูกแปะปิดไปตั้งฟันป้ายฟันป้ายเพราะคนเดินมันไม่ได้แบบบางคนเขาไม่ถามเราไม่ถามไหมพอเห็นป้ายไม่ค่อยจะหยุดถูกที่เคยเดินตอนที่ยังไม่รีโนเวทเห็นแล้วมันเหนื่อยเวลาเราไปดูที่ฟรีแล้วก็จะเดินดูเองถ้าเขาไม่ถามเขาเจอป้ายสะดุดปุ๊บเขาก็จะถามถ้าไม่เจอป้ายก็เดินถามเขาไม่ถามเพราะเขาไม่ได้มาดูแบบไม่ได้ตั้งใจจะมาดูมันเป็นเหมือนกับบางทีเขามาเพื่อมามาเดินดูของมาดูเดินเล่นเล่นเฉยแต่ถ้ามีโปรเหมือนมีป้ายสกิลนิดนึงมันอาจจะคิดว่าเฮ้ยวันนั้นเพื่อนถามเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็จะไปบอกหยุดเราบอกต่อเหมือนเราเวลาไปเรียนอ่ะเราก็อยากยังไม่ได้ตัดสินใจก็จะรีอาร์เรนต์ไปเรื่อยๆนะครับเลือกขึ้นมาก็กดโอเคมันเป็นกฎที่ต้องไปเที่ยวตรงนี้แล้วก็กดโอเคอันนี้ข้างนอกเท่าไหร่จริงๆเราก็ต้องคำนวณเท่าไหร่เราไม่รู้นะแต่พอป้ายมันปุ๊บลงมาขนาดนี้คุ้มเลยเราไม่รู้หรอกข้างนอกเท่าไหร่เราถ้าเจอตรงนี้แรงก็กดเลยใช่ก็ทำไปตามขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับเราไม่รู้ขึ้นมาแล้วก็กดโอเคลงมาแล้วพอกลับมาพอๆกันเลยก็มีแต่เราไม่รู้เราไม่รู้กระแสตอนนั้นคือมีอะไรมาแถมมันเอาดูเลยก็โอเคแล้วก็ลงมาแล้วก็รีอาเลนขึ้นไปโอเคเทรนเร็วไหมแล้วก็มาดูการเทรนนะครับแล้วก็มารีอาร์เลนชาวก็ประมาณนี้ค่ะรีอาร์เลนแล้วก็โอเคมันเหมือนกับมาตกโปรดักต์ให้มัน
คือจริงๆจุดสมหลักคือนอกจากมาเปลี่ยนแล้วอยากมาคุยเรื่องของโปรโมชั่นอยากมาคุยเรื่องของการขายของเราหรือเรื่องของอินสติทิวต์แจ้งโอเคน้อยกระตุ้นอินสติทิวต์มันก็ยังเราก็ยังรู้ว่าเฮ้ยอินสติทิวต์นี่เริ่มเลยไหมคะเริ่มเลยเริ่มเลยเรามีเมโมลงมีใช่ไหมโอเคไป5นาทีแล้วครับสำหรับการเรียงคลิปนะครับผมแล้วก็ทำต่อมาที่อาหารเรียงแปะได้อยู่นี่โอเคเรียงแปะได้ใช่ไหมแล้วก็มาดีอาเลนก็ขึ้นไปแล้วก็โอเคเราก็ต้องพยายามคิดเอานะครับว่าจะเรียงจะเรียงอย่างไรนะครับว่าจะสลับคลิปไปคลิปมาอย่างไรนะครับผมรีอาเลนรีอาเลนแล้วกดขึ้นแล้วก็โอเคแล้วก็ลงมาที่ขวามือคิดว่าที่อื่นเลยอเลนต้องเติมแรกแล้วก็ขึ้นไม่งั้นน่ะเมื่อมันที่อื่นขายไม่ได้แล้วก็โอเคค่อนข้างยากถึงไหนแล้วคะเนี่ยเริ่มมีความมึนไปนิดนึงแล้วเริ่มมีความมึนถูกเริ่มมีความมึนใกล้หมดแล้วรีอาเลนให้เติมเลยแล้วก็ให้เอาที่อื่นมาเติมขึ้นไปก่อนแล้วก็โอเคเพราะว่าไม่งั้นน่ะก็มาที่ถามทุกวันเขาไม่รอหรอกดิเป๊ะเรียกเลยช่วงนึงที่ MC มาก็เอาขึ้นไปข้างบนแล้วก็โอเคแต่เวลาที่มันมาปุ๊บแล้วตัวนี้ก็เหมือนกันถ้าเขาไปซื้อที่อื่นแล้วถ้ามันคือว่ามันเลนแล้วก็ขึ้นไปโยกได้เลยค่ะแล้วก็โอเคแล้วก็ลงมา PG5 อะไรเงี้ยแล้วก็ลงมาปุ๊บรีอาเลนอีกนะครับแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็โอเคแกงานเยอะมากโคแกไม่ได้ดูกระดูกแค่รีพอร์ตรีอาเลนบางทีหน้าร้านมันหมดแล้วขึ้นไปโอเคคือบางทีมันไม่ใช่สต็อกเกือบหมดแล้วครับทุกคนนะครับรวมหมดบางทีอยู่ในคลังรีอาเลนอะไรเงี้ยซึ่งไม่ใช่ของเราขึ้นไปแล้วก็โอเคคลังน้ำเสร็จแล้วครับใช้เวลา7นาที10วินาทีก็อาจจะช้านิดนึงก็ต้องค่อยๆพยายามคำนวณว่าจะเรียงเฟรมไหนกับเฟรมไหนนะครับผมจะเอาอะไรไว้หน้าอะไรไว้กลางอะไรไว้หลังนะครับพอเสร็จแล้วไงต่อเดี๋ยวชมคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับ